ไปตามความคืบหน้ากรณีเรือหลวงสุขโขทัยหน่อยนะคะคุณผู้ชมวันนี้มีรายงานว่าพบเพิ่มเติมอีกสองร่างแต่ทั้งนี้กำลังรอการพิสูจน์อัตลักษณ์นะคะว่าใช่กำลังพลของเรือหลวงสุขโขทัยหรือไม่โดยที่มีการเปิดเผยอ,ออกมาผ่านทางพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งค่ะได้ถแถลงข่าวความคืบหน้านะคะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เดินเท้าสำรวจที่เกาะสม็ดจ,จังหวัดชุมพรพบร่างผู้เสียชีวิตหนึ่งรายแต่งกาย คล้ายว่าเป็นกําลังพลของกองทัพเรือนะคะจึงได้สั่งการให้เรือ619ของกรมประมงไปรับศพตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนถึงเช้าวันนี้เนี่ยขาบอกว่าพบแล้วสองร่างร่างที่1ก็คือพบที่ตําบลปากน้ําชุมพรอำเภอเมืองชุมพรค่ะห่างจากฝั่งประมาณ3กิโลเมตรสภาพศพสวมชุดหมีสีกรมท่าของทหารเรือโดยที่พบว่าไม่มีเสื้อชูชีพนะคะและในเวลาไล่เรียกกัน มูลนิธิรักศิลธรรมปากน้ำชุมพรก็ได้รับแจ้งจากชาวประมงว่าพบผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งร่างลอยอยู่ใกล้กับเกาะหินหลักงามนะคะที่เขตอำเภอเมืองชุมพรซึ่งนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวกำลังนำร่างนะคะไปพิสูจน์อัตลักษณ์ก่อนเพื่อยืนยันว่าใช่กำลังคนหรือไม่แต่ว่ามีรายงานมานะคะที่รอการยืนยันเขาบอกว่า ไปพบศพลอยในทะเลเขตชุมพรอีกสาศพที่ตอนนี้กำลังเข้าตรวจสอบอยู่เนื่องจากคลื่นลมแรงก็อาจจะต้องใช้เวลากันหน่อยนะคะออันนี้อันนี้สองสองรายที่เจอที่เจอก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าจุดที่หนึ่งเน่ยไม่ห่างจากฝั่งมากนักนะฮะแต่ว่าจุดที่2นี่ไกลอยู่ตรงนั้นจะเป็นหมู่เกาะงน้ามน้อยกับเกาะน่านใหญ่หญค่ะ ซึ่งวันนี้ก็มีการรวบรวมออมาแล้วนะคะว่ากําลังพลเรือหลวงสุขโขทยัยที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็ยืนยันอัตลักษณ์แล้ว20นายสรุปออกมานะคะรอดชีวิต76เสียชีวิต20รอพิสูจน์อีก3แล้วตอนนี้ยังศูนย์หายอีก6นะคะส่วนกําลังพลที่เสียชีวิตที่ยืนยันตัวบุคคลแล้วเนี่ยมี20รายด้วยกันนะฮะเดี๋ยวกราฟิกขึ้นไปไวๆไ,ได้เลยนะครับ หน,หน้าแรกก็จะมีเจ็ดรายด้วยกันตามนี้นะฮะ,ะหน้าถัดไปครับอันนี้ไปถึงลำดับที่14และอีกหน้าหนึ่งนะครับถึงลำดับที่ยีนี่ครับคือยอดที่ทางกองทัพเรือเ,เ,ขเขาสรุปออกมานะฮะนอกจากนี้ช่วงเวลา14นาฬกา45นาทีที่ผ่านมานะคะเครื่องบิน4ีรเดินทางมาถึงที่สนามบินอุตภาค่ะโดยที่มีพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ราชการกองทัพเรือผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบครัวแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตเดินทางมารอรับศพสิบกำลังพลโดยที่มีกองทหารเกียรติยศมารับอย่างสมเกียรตินะคะหลังจากนั้นก็ได้ทําการเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีน้ําหลวงอาบศพที่ชาปนสถานกองทัพเรืออาเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานน้าหลวงอาบศพในช่วงเวลา17บเนาฬิกาก่อนที่จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพในเวลา18บแนาฬิกา สำหรับกำลังพลผู้เสียชีวิตทั้ง10รายค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรโดก้าโปรโดกระหมอ่อมให้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมรับสั่งให้ประกอบพิธีพิธีศพนะคะอย่างสมเกียรติด้วยค่ะ